จริงๆมอบให้กันและกันผมเห็นครั้งก่อนก็สวยมากวันนี้ก็ยิ่งสวยขึ้นอีกค่ะนั่นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเลยขอบคุณมากค่ะหนูตื่นตั้งแต่5ค่ะเพื่อมาแต่งหน้าค่ะพี่เสียงเป็นอะไรคะหนูเพิ่งตื่นค่ะเอาหนูเพิ่งตื่นเอาภาพตอน3มาดูสิสู้กันมากหนูเห็นอะภาพตอน3มาภาพตอน3ที่ใบส่งเข้าไปนี่ค่ะว้าวที่นี่ที่ไหนที่นี่แหละที่อ๋อข้างๆนี่นนแต่ว่าเขาไปไหนหมายถึงว่าเขาวิ่งเข้าไปด้านหลังเขาข้ามตึกมีคนดันประตูได้สำเร็จแล้วเข้าไปอยู่ในตึกได้ที่เหลือก็เลยวิ่งตูตามเข้าไปข้ามดันประตูนะดันไปแล้วคืออ้ามอ่ะเมื่อเช้านี้ตอน3มีทั้งคนไทยทั้งคนจีนเลยเกิดความกลัวกันเพราะคนเยอะและอยากจะเข้าไปเพราะคิดว่าหมอกับคุณเอิญอยู่ในนั้นมีความเชื่ออ่ะข้างหน้าเนี่ยป้องกันเต็มที่อ่ะขนาดที่ข้างหลังมันก็มีประตูเข้าข้างหลังอีกฝ่ายนึงไปและสุดท้ายดันเข้าไปได้อ่ะฝั่งข้างหน้าก็เลยวิ่งโครกันไปวิ่งโครกันไปจากด้านหน้าเห็นไหมใช่ค่ะไปเข้าข้างหลังเป็นภาพแบบนี้แหละเขาจะเข้าไปจับจองที่นั่งอยากได้นั่งข้างหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเนี่ยและโอ้โหจริงๆก็ฮะมาเขาเรียกว่าเช้าเกินเหรอคะหรือว่าไม่เขาต้องการได้ที่นั่งหนึ่งที่นั่งใกล้ชิดค่ะเราต้องแบบขยับเวลานะแต่สมมติเช้าสุดเป็นเที่ยงคืนเป็นเช้าสุดเป็น8โมงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะได้ไม่เหนื่อยแล้วมันแบบมันจะได้ไม่ต้องดันประตูอะไรกันด้วยโอ้ยไม่ได้ทุกผู้ชมมีเวลาเท่าไหร่ในเรื่องเล่าเช้านี้ดูกันไปเสร็จปุ๊บต่อเนื่องไปกับองค์กรข่าวคุยนอกจอเลยนะวันนี้จะคุยกันเต็มที่เลยเพื่อจะมีการยั่วยวงข้างล่างสักนิดนึงว่าทั้งคู่เขาอยู่วันนี้ได้ยินไหมอยู่วันนี้เข้าหน้าไม่หยุดได้เดี๋ยวผมจะโดนใช่ไหมไม่หรอกเขาอยู่วันนี้ฮะแล้วตัวจริงเนี่ยเป็นอย่างต้องไปเป็นยังไงน่ารักสวยทั้งสองคนเลยค่ะเออน่ารักเหมือนกันค่ะอันที่เขาคนละสไตล์นิดหน่อยใช่คนละสไตล์น้องหนิงก็โอ้โหคือยังไงนะสวยแบบสวยแบบไทยนี่น้องเขาเป็นเจ้าของฉายาใบหน้าฟ้าประธานท่านผู้ชมใบหน้าฟ้าประธานค่ะขอบคุณนะคะเชิญแห่งจักรวาลเกิร์ลเลิฟยอดพิรามิดฝั่งซ้ายนางงามไก่ย่างช้าๆนิดนึงนางงามไก่ย่างพี่อายุเยอะแล้วฟังไม่ทันมาหรือยังกรรมกรคุยนอกจอมาอย่างมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาจจะกี้พูดใหม่ชมพี่เข้าใหม่เขามีฐานันดรของเอ้ยเขามียศของเขาด้วยนะคะว่ายังไงเริ่มว่ายังไงนะเริ่มว่าอะไรนะเอาตะกี้ที่เธอพูดนะพี่ฟังหนูลืมแล้วอ่ะตะเกียร์เนี่ยที่หนูพูดอ่ะฮะเรานั่งกันไหมนั่งยศได้นั่งยศวิชวลแห่งจักรวาลเกิร์ลเลิฟยอดพีระมิดโพซ้ายแห่งชาตินางงามไก่ย่างแต่หนูพูดน่าจะพูดผิดแหละแต่ว่าประมาณเนี่ยยศเขาประมาณเนี้ยเขาจะยาวๆจำยากนิดนึงของหนูเป็นวิชวลแห่งคาปิบาร่าค่ะหนูเป็นได้แค่ของเธอดูน่ารักดูแบบคำสั้นแล้วดูเฟี้ยวเลยคิ้วเลยใช่ไหมคิ้วใช่สับผมมันจะไม่ถนัดนักนะค่ะแต่ดูเธอไปยกเขาอะไรนี่มีปิดย่าด้วยไก่ย่างหนูไม่ได้ยกนะคะแฟนคลับยกแฟนคลับตั้งให้นี่ไงใช่ค่ะแฟนคลับก็จะรู้เลยอะไรนะวิชวลแห่งจักรวาล Girl Love และต่อว่าอะไรนะคะยอดพีระมิดยอดพีระมิดแล้วโพซ้ายแห่งชาติอะไรนะนางงามไก่โพซ้ายแห่งชาติโพซ้ายแห่งชาตินางงามไก่ย่างด้วยความเคารพนะคืออะไรอับแปลสักนิดนึงวิชวลเจ้าของสมญานามคือเจ้าของยังไม่รู้ว่าแต่ว่าอะไรก็คือน่าจะเป็นสิ่งดีๆหลายอย่างรวมกันบวกไก่ย่างอันน่าจะเป็นสิ่งดีๆหลายอย่างรวมตัวกันแล้วบวกกับไก่ย่างค่ะเดี๋ยวพี่จะไปท่องได้เลยค่ะเดี๋ยวจดมาเฮ้ยเอาคำนี้แกเดี๋ยวจดอันที่ถูกให้พี่หยุดด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปท่องไม่ได้เลยส่วนเธออะไรนะวิชวลแห่งจักรวาลคาปิบาร่าค่ะคา
วิบาร่าตัวตัวน่ะไอ้กับหมากระปี่อ่ะค่ะใช่ไอ้นั่นแหละคาปิบาร่าทำไมอ่ะทำไมเขาบอกพี่หลิงหลิงบอกออมหน้าเหมือนคาปิบาร่าแล้วแฟนๆก็ให้ภาพประกอบมาสิคาปิบาร่าคือตัวนี้นะคะที่อยู่ที่สวนสัตว์เขาเขียวอ่ะจำได้ไหมจำได้ค่ะอันนี้เขาเรียกน้องกระปี่อ่ะทำกางเกงคาปิบาร่าด้วยกางเกงช้างถ้าเดี๋ยวจะมาดูว่าเหมือนกันตรงไหนเดี๋ยวจะหามาให้อยากได้อะไรบอกพี่พี่สายแปรเฮ้ยนี่เหมือนแม่เหมือนตรงไหนเหมือนว่าคือมันจะมีช่วงที่ผมหนูสีเหมือนเขาแต่ตอนนี้มันเทาแล้วผมหนูผมสีผมเหมือนมากคิ้วๆไงคะน่ารักน่ารักไงแล้วเวลานอนก็บอกว่ายังไงบอกว่ายังไงเหมือนยังไงเหมือนยังไงเหมือนมากเพราะว่าเวลานอนน้องออมก็คือเป็นอย่างนี้เลยแล้วคือซิกเนเจอร์ของคาปิบาร่าก็คือเราสามารถวางอะไรก็ได้อยู่บนหัวโดยไม่หล่นแล้วน้องออมก็เป็นอย่างนั้นเลยใช่เพราะว่าตอนนั้นหนูหลับในกองเรื่องมันมีว่าหนูหลับในกองหลับแบบหลับลึกเลยหลับอยู่สนามเดินป่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่หลิงหลิงก็เอาสตรอเบอรี่มากองไว้บนหัวออมเป็นแบบอย่างนี้เลยแล้วหนูไม่ตื่นไว้เลยตั้งเทิร์นไว้เลยแล้วหนูไม่ตื่นแล้วไม่ขึ้นอีกเลยเขาก็เลยเขาก็ใช่เป็นช่วงตาก็แบบนี้ใช่ไหมใช่แบบนี้เลยไหนลองสิเนี่ยอ่ะนอนหรอเอ็นลงไปเอ็นหลังลงไปเอ็นหลังลงไปแล้วตาแบบนี้จมูกบานนิดหน่อยถ้าผู้ชมเปลี่ยนเพียบโดเธออยู่อย่างนี้ที่วิจารณ์เขาสิเป็นยังไงก็เหมือนคาปิบาร่าน่ารักน่ารักเออเว้ยเฮ้ยไม่เหมือนหรอคะฮะหนูว่าเหมือนหนูว่าเหมือนใช่ไหมหนูว่าเหมือนค่ะอ๋อตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานึกถึงหน้าเขานี่นึกถึงคาปิบาร่าคาปิบาร่าหรือน้องกระปี่นี่เองใช่ใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆพี่ยุทธก็น่าเหมือนคาปิบาร่าเหมือนกันนะคะน่าพี่จริงๆนะนี่น่ารักว่าอะไรนี่ดูเห็นไหมไปละหนูเห็นรูปนี้แล้วเหมือนพี่ยุทธเลยภาพขึ้นมาทำไมวะฮะมีหน้าคนถึงหลงรักเนี่ยมีความกวนมีความกวนใช่ไหมค่ะอ่ะคุณแม่มาเปล่ามาค่ะแม่สวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนคลอดน้องเขาไปสวนสัตว์เขาเขียวเหรอไปบ่อยไปบ่อยเลยคุณแม่ไปดูคาปิบาร่าสงสัยค่ะเอาคืนอันนี้กลับมาคือเราคุยกันเพราะหลายท่านก็ได้ติดตามเป็นแฟนๆมันนี่อยากจะให้คนที่อาจจะไม่เคยดูหรือดูบ้างไม่ดูบ้างลองไปดูตอนจบแล้วก็ช่วยให้ความเห็นนิดนึงว่าอยากจะให้ทั้งคู่ทำอะไรต่อ มันต้องคิดกันถึงอนาคตแล้วไม่งั้นคืนนี้จบมันก็คือจบถูกไหมต้องคิดถึงอนาคตแล้วว่าจะให้มีภาค2ที่จะกลับมาทะเลาะกันอีกไหม หรือจะเป็นอะไรยังไงเธอคิดยังไงคะคุณหมอคะคุณหมอคิดว่าถ้าอยากมีภาค2เนี่ยต้องดูกันเยอะๆต้องทำสถิติคืนนี้สักหน่อยใช่คืนนี้ต้องดูกันเยอะๆเขาจะได้รู้ว่าเออเราอยากดูภาพสองครั้งว่าอยากดูแบบเราเลิกกันอีกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องเป็นภาพสองก็ได้อาจจะเป็นแบบอันเรื่องใหม่อะไรเงี้ยเนาะถ้าเกิดว่าแบบคนดูเยอะเราก็อาจจะใช่เราต้องคิดถึงอนาคตละเอาก็แสดงความเห็นได้เนี่ยใช่ค่ะอยากจะให้เป็นอะไรใช่ไหมก็ฝากบอกมาด้วยนะคะว่าแบบเอออยากให้มีเรื่องที่สองไหมหรือว่าอยากตอบมีภาพ2ของใจซ่อนรักหรือว่าเรื่องใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยนี่คุณผู้ชมบอกมาเต็มเลยค่ะว่าเรื่อง2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 หรือภาค2เรื่อง2เรื่อง2ขอเรื่องที่2ไม่เอาภาค2ค่ะเอาเรื่องที่2เรื่องนี้คุณผู้ชมบอกมาเอาเรื่องที่2เรื่อง2เรื่อง2ใช่มั้ยค่ะไหนอ่ะระหว่างนี้ทําไรค่ะพี่ไปกินน้ำนิดนึงได้ไหมผู้สนับสนุนรายการไม่หิวจริงๆแป๊บนึงได้ค่ะรายการเราสบายสบายได้ค่ะสบายหิวจริงๆอันน้องผู้สนับสนุนไปก็ได้ระวังรอค่ะผู้สนับสนุนรายการของเราวันนี้ตอนนี้เข้ากรรมกรข่าวคุยนอกจอแล้วนะคะผู้สนับสนุนรายการของเราวันนี้อิชิตันคาเทชินมะลิค่ะอิชิตันชาเขียวกลิ่นมะลิศูนย์แคลอรี่พลัสคาเทชินเดินขวางเขาอยู่เนี่ยชาศูนย์แคลหอมกลิ่นมะลิไม่หวานไม่มีสารทดแทนความหวานใดๆแถมยังพลัสคาเทชินช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นการเผาผลาญช่วยลดคอเลสเตอรอลสาย IF สายคีโตดื่มได้นะคะราคา20บาทมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ค่ะทำไมนั่งอยู่ทั้ง2คนคอแห้งจ้า
มันมีอะไรสักนิดนึงมีความร้อนแรงใช่ไหมมีความร้อนแรงใช่ไหมพี่ยูก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะทำไมเธอต้องนั่งตรงนี้ตลอดเลยพี่เป็นฝั่งโน้นจำไม่ได้เป็นมาหมีเป็นมาหมีเป็นมาหมีพี่หมอเธอมานั่งขั้นทำไมเอาพี่ยูอยากนั่งกับพี่หลิงพี่ยูก็บอกหนูแล้วทำไมต้องแสดงอาการขนาดนั้นพี่ยูแสดงก่อนแสดงอะไรพี่บอกคราวที่แล้วพี่ประกาศไว้จำได้ใช่ไหมนะจำได้ไหมจำได้ค่ะอ่ะกล้องจำไม่ทันเหรอจำได้ไหมจำได้ค่ะแล้วเธอมานั่งขั้นทำไมไม่เป็นไรพี่ไว้เป็นหมั่นน้องออมหวงเหรอหวงเหรอไม่ใช่หวงฮะอัธเธอจำไม่ได้ทุกคนทั้งประเทศเขาจำได้เอาพี่ไปยืนฝั่งโน้นจำได้ไหมจำได้ไหมแต่นิ้วนิดอะไรอะไรเหรออ่ะทีนี้ไอ้แรกเริ่มเดิมทีตอนที่เขาทามมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังไงขอเล่นเลยเปล่าไม่เรารู้พล็อตมันเป็นยังไงไหมรู้ไหมไม่รู้ค่ะรู้แค่ว่าแบบเป็นเรื่องแรกที่ช่อง3ทำซีรีส์เซฟิกค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าน่าสนใจใช่แต่ว่าคือก็ไม่รู้ว่าแบบจะมีคนชื่นชอบและดูเยอะขนาดตอนนั้นเป็นยังไงที่เราก็จะเป็นคือก็เป็นเรื่องต้นเรื่องแรกของช่อง3แน่ๆค่ะแล้วก็ฉายตอนแรกช่อง3เราก็ยังไม่ใจถึงขนาดเอามาฉายตอน2ทุ่มเราฉาย4ทุ่มครึ่ง4ทุ่ม15ค่ะแต่เป็นยังไงตอนนั้นความรู้สึกที่อุ๊ยเราจะได้เล่นละครแนวนี้เป็นครั้งแรกของช่องเลยนะเป็นยังไงก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจด้วยเพราะอยากเล่นเกรงมั้ยตอนแรกๆอะค่ะตอนแรกๆอะถ้ามีน้องออมอะไม่เกรงค่ะเพราะว่าน้องออมเป็นคนที่แบบน่ารักเวลาอยู่กับเขาแล้วทำอะไรก็สบายใจไปหมดค่ะคืออันนั้นเมื่อมาเล่นกันแล้วพอเขาเห็นเขาอยู่ใช่ไหมหมายถึงว่าตอนที่ยังไม่รู้ว่าตอนที่ยังไม่รู้เกรงแหมไม่ต้องมาเอาใจพอมีเขาอยู่แล้วมันจะเข้าอ๋อแต่ว่า ถ้ายังไม่รู้ก็ตอนที่ยังไม่รู้ไงยังไม่รู้ว่าใครเล่นใช่ไหมคะเป็นไงเกรงไหมหนูส่วนตัวหนูไม่เกรงแล้วเพราะหนูเปิดใจแล้วค่ะใช่เปิดใจคือเปิดใจแบบเล่นซีรีส์เซฟิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พอมาเจอเขาปุ๊บเป็นยังไงต่อจากตะเกียที่เธอบอกซัพพอร์ตตลอดใช่ไหมก็ดีใช่ค่ะซัพพอร์ตอย่างตลอดเธอเป็นไงตอนที่รู้ทีแรกตื่นหรือยังตื่นแล้วคือตอนแรกอะหนูอะหนูมาแค่สองรอบค่ะรอบแรกแล้วก็รอบสองแล้วก็จำได้ว่าเหมือนตอนนั้นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยมาแคสสองรอบใช่เขาบอกว่ามาแคสอะไรเด็กช่องเยอะจะตายเราไม่ได้หรอกเด็กช่องสามเยอะแยะหมดเลยใช่เราคงไม่ได้หรอกแต่ปรากฏว่าเขาเรียกเรามาแคสรอบสองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอุ้ยจริงเหรอคือรอบแรกเราก็ยังไม่ได้เห็นบทเยอะเราก็จะได้เห็นแค่บทที่เราต้องแคสนะคะแล้วก็คาแรคเตอร์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตื่นเต้นว่าอุ๊ยอยากเล่นจังเลยซัฟฟิกเรื่องแรกของช่อง3อะไรเงี้ยสุดท้ายพอเขาเรียกเราไปแคสช่องรอบ2แล้วเขาก็เหมือนเรียกคุยเลยก็เหมือนแปลว่าได้แล้วเลยอ๋อฮะนี่เราได้แล้วหรออะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วพอตอนแรกที่รู้ว่าเป็นพี่หลิงก็แบบอุ๊ยเราเคยเจอพี่หลิงมานานมาแล้วนี่อะไรเงี้ยก็ดีนะได้มาทำงานด้วยกันสักทีอะไรเงี้ยเพราะเหมือนในบรรดาไม่มีค่ะคือตอนแรกคิดว่าพี่หนิงหลิงเป็นคนเดียวในคลาส acting ที่ออมอ่ะไม่ได้ทำงานด้วยแต่จริงๆแล้วอ่ะมีหลายคนที่ไม่ได้ทำงานแต่ก็นั่นแหละค่ะก็ไม่ได้เจอกันมานานกลับมาทำงานด้วยกันก็ดีใจตอนนั้นเจอกันยังไง acting class เข้าช่อง3มาพร้อมกันแล้วก็ตามงานช่องต่างๆใช่เจอกันงานช่องเข้ามาพร้อมกันแล้วเข้าคอร์ส actingของช่องแล้วเวลามีกิจกรรมแล้วก็ไปเจอกันใช่ค่ะไม่เคยคาดคิดว่าวันนึงจะโคจรมาเจอกันเวลาเต้นก็ชอบบังเอิญยืนข้างๆกันอยู่สีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยตลกมากแล้วหนูย้อนกลับไปดูรูปก็แบบผมลิขิตเว้ยเวลาเต้นก็มักจะต้องไปอยู่ข้างๆกันใช่ยืนก็มักจะอยู่ข้างกันเวลาเลือกสีก็อยู่สีเดียวกันใช่บังเอิญใช่ไหมบังเอิญแล้วหรือยังไงต่อก็วันนี้ก็มาเจอกันแล้วไงใช่
ใช่เอาท่านผู้ชมอย่าให้มานั่งแทนผมตรงนี้จริงๆต้องไปคือเรานั่งไปเราก็เขินๆไงก็ไม่ดูความอ่อนใช่เขินกันตรงนี้ไม่หาคุณแม่เลี้ยงมายังไงนะคีออนค่ะคีออนก็คีออนเหรอคะอยู่บ้านก็ขี้อ่อนไม่เป็นไรฟังพี่ดูเหมือนจะพูดน้อยจริงพูดเยอะไหมชีวิตจริงชีวิตจริงเหรอคะเธอไม่ต้องพูดแทนสายหัวแทนเนาะนี่จะเป็นตัวเขาให้เป็นโอเคเอาจะเป็นปากของเขาได้เหรอไม่เป็นหมายถึงว่าชีวิตจริงน้องออมพูดเยอะไหมคะหมายถึงตัวน้องหนูเหรอคะค่ะอันนี้เข้าใจพูดเยอะวันก่อนเจอข้างก็พูดน่ารักครับหนูเหรอคะถ้าสนิทก็พูดค่ะแต่ว่าปกติก็เป็นคนพูดเนาะชอบฟังมากกว่าค่ะชอบฟังคนเฮ้ยเขาเป็นคนชอบฟังจริงๆนะออมเล่าเรื่องประมาณแบบ800เรื่องให้เขาฟังเขาก็นั่งฟังอ่ะคืออันนั้นคือจำเป็นต้องฟังใช่ไหมเหมือนแบบรู้ตัวอีกทีเอ้าพี่หลิงไม่ได้พูดเลยนี่ฟังไปเรื่อยๆค่ะถ้าใช่ก็คือหนูเป็นคนชอบฟังคนอื่นพูดอยู่แล้วเพราะด้วยที่ว่าเราพูดไม่เก่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกเวลาฟังคนอื่นมันได้หลายอย่างใช่ค่ะก็ปล่อยเขาพูดไปใช่ก็ปล่อยอยากพูดอะไรก็พูดไปอยากพูดอะไรก็พูดเลยจำได้บ้างไหมที่เขาพูดอะไรจำได้หมดเลยค่ะจำเก่งมากจำเก่งแต่คนพูดลืมไปแล้วนะแต่คนฟังจำอยู่อย่างเช่นอะไรบ้างเพราะเราพูดเยอะใช่ค่ะแต่เขาจำอย่างเช่นแบบออมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าออมบอกเขาว่าออมชอบกินเค้กอะไรอ่ะแต่หนูบอกเขาไปแล้วเขาก็บอกว่าเอ้าออมบอกพี่ว่าออมชอบกินเค้กอันนี้ไม่ใช่รู้ได้ไงนะออมบอกตอนไหนนะอะไรอย่างเงี้ยไปคนความจำดีความดีค่ะใช่ไหมเขาใส่ใจรายละเอียดใส่ใจใช่ใช่ใช้คำว่าอะไรนะใส่ใจรายละเอียดของกันและกันพูดเองก็เขินเขินอะไรพี่ใบอยากสมองไหลค่ะเขาไหลไปตั้งไหนถึงไหนแล้วก้อยสมองก้อยสมองใช่ไหมเอาสมองกลับคืนใช่ไหมอันนี้ถ้าก้อยสมองนะคะอ๋ออันนี้ก้อยกลับกันเหรอคะก้อยออกอ๋อก้อยออกอย่างนี้ก้อยออกอะไรอ่ะไม่เข้าใจแล้ววันนั้นมีคำว่าอะไรนะคะสมองไหลคำว่าแต่ละมื้อแต่ละเดย์คือสมองใช่ๆนี่ก็มีใหม่โกยสมองโกยสมองมันมาจากการที่สมองไหลแล้วเราต้องโกยสมองกลับดึงสติอะค่ะโกยสมองถ้าพี่ยุทธอยากให้ใครดึงสติก็แบบโกยสมองหน่อยอย่างนี้ก็ได้นะคะอ๋อเวลาเขาเกิดหลงไหลไปกับอะไรปุ๊บเราจะบอกดึงสติดึงสติเฮ้ยโกยสมอง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 สิโกยสมองใช่ใช่ค่ะในบรรดาคนดูเขาจะรู้กันใช่ไหมใช่ไหมคะใช่เนี่ยนี่เอาใครพูดภาษาจีนได้นะหอมนี่อาคาดการว่าขนาดนี้คงมีไม่น้อยแหละที่เป็นแฟนคลับชาวจีนเขียนเข้ามาเต็มมาหมดเลยเป็นภาษาจีนเต็มเลยเพราะฉะนั้นคุณหมอจะต้องทักทายแฟนคลับคนจีนสักนิดหนึ่งอาเชิญเลยทักทายก่อนทักทายหรอชาวอันปะปะมาฮัลโหลไฮเลิฟเพราะว่า good morning ไปแล้วก็แนะนำไปเลยว่าเอาวันนี้หมอกับเอิร์นมานั่งอยู่ตรงนี้นะเพื่อจะมาเชิญชวนให้อย่าลืมติดตามคืนวันนี้ตามเวลาประเทศไทยคือ4:15 โดยประมาณอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกเชิญชวนมันจะมีความสำคัญยังไงอยากฟังเนื้อเสียงภาษาจีนฮัลโหล各位宝宝们今天是我们的秘密第八集是最后一集，今晚别忘了看10:15在三台直播。แปลว่าคืนนี้เป็นใจซ่อนรัก EP 8นะคะ EP สุดท้ายค่ะแล้วก็อย่าลืมดูกันนะคะคืนนี้4:15 PM ทางช่องเป็นคนพูดน้อยพูดช้ามีสติเยอะก็ออมเยอะอ๋อมีสติเยอะใช่ใครไม่ค่อยมีสติน้องออมก็มีน้องออมเป็นยังไงน้องออมพี่หญิง
พูดที่น้องเขาเป็นยังไงน้องอ้อมเหรอคะน้องอ้อมก็คือทำงานเก่งแล้วก็คิดเขาเรียกว่าอะไรคิดดีหมายถึงว่าเราพูดออกไปออกไปก็ไม่ได้แบบไม่มีสติอะค่ะอย่างไม่ได้พูดไปเรื่อยใช่ไม่ได้พูดแต่มีความหมายมีความหมายในฐานะที่ฟังมามากที่สุดในชีวิตของเธอเนี่ยคนนี้เขาฟังเธอมากที่สุดใช่ไหมอาจจะแบบลองมาแม่เยอะสุดเอาเหรอที่บ้านก็เป็นเหรอเป็นเหรอเขาเป็นเยอะเลยนะต่อที่ต้องไปต่อนี่จะค่อยๆไล่ทีละคนนะเอาน้องออมกว่าก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการชิมดับไปแสดงซีรีส์วัยรุ่นสวดรักนักการโรงแรมทางช่อง3ปี62เมื่อ5ปีก่อนและได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3เซ็นแล้วใช่ไหมเซ็นแล้วค่ะหรือสัญญาเลิกกี่ปีหรือเซ็นเสร็จมารอบนึงแล้วเอ๊ะใช่มั้ยคะแล้วก็อันนี้เซ็นรอบ2อ่ะค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมใช่เสร็จแล้วโอเคจะได้ไว้วางใจได้ค่ะไว้วางใจว่าอะไรคะเดี๋ยวจะมีคนมาซื้อตัวอ๋อไม่เป็นไรค่ะเซ็นแล้วค่ะต้องอยู่อีกมีผลงานเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็น0ถึงจาก0ถึง10ปี64มีเกมล่าทรชนเกมล่าทรชน64ไอ้ข่อยฮักเจ้าปี65ใต้เงาตะวันปี66มาตาลาดาปี66ท่านผู้ชมจำได้ไหมแคนด้วยแคนก็ปี66นี่ค่ะดวงใจแคนก็66ค่ะดวงใจเทวพรมตอนละออจันทร์67ที่ผ่านมาใช่ค่ะนี่มาตาลาดาจำได้ใช่ไหมจำได้น้องมาที่นี่ด้วยใช่ค่ะมาตาลาดาค่ะแก๊งมากับแก๊งมาตาลาดาแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นปลั่งขนาดนี้นะจริงเหรอคะเอ้าคือตอนนี้ไปไหนมาไหนได้เหรอพี่ยุทธกำลังจะบอกว่าหนูไม่สวยใช่ไหมคะหมายถึงเขาหมายถึงภาษาจีนเขาเรียกโง่เฮงโง่เฮงพี่บอกว่าหนูน่าเปลี่ยนเหรอคะหมายถึงอะไรวะสวยขึ้นเขาเรียกว่าอะไรไม่ออร่าเหรอคะออร่าหาว่าตอนนั้นไม่มีออร่าอีกไหมใช่ค่ะน้องไว้จำได้ไหมตอนนั้นจำได้ค่ะแต่จำเขาได้ตั้งแต่วันนั้นนะจำได้วันนั้นมีน้องเต้ยจรินพรใช่ไหมก็วันนั้นตั้งแต่ที่เราเริ่มน้องไว้เขารู้มาก่อนวันนั้นก็บอกเอ๊หลิงออมจะมาเอ๊ไข่เหรออันนี้ส่วนตัวยุทธยุทธน้องไบบอกว่าที่มาตาลาดาวันนั้นไงพี่นึกได้เลยลูกสาวแม่ก้อยที่แม่ยังจำได้เลยนึกได้เลยค่ะแปลว่าวันนั้นเนี่ยมีเสน่ห์เป็นที่น่าจดจำนะขอบคุณนะคะฮะและแจ้งเกิดเต็มตัวในซีรีส์แซ่บปิกใจซ่อนรักซึ่งกระแสมาแรงตั้งแต่ยังไม่ออกอากาศอย่างที่ว่าและเมื่อออกอากาศก็ยิ่งทวีความปังส่งผลได้นักแสดงนำอย่างหลิงเสรีรักและออมกรณภัทรโด่งดังระดับนานาชาติจนถึงขนาดนี้กรณภัทรแปลว่าอะไรกรณภัทรแปลว่ามือที่สร้างสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าค่ะกรณแปลว่ามือณภัทรแปลว่าท้องฟ้าคือแบบถ้าตีแบบเวอร์ก็คือแบบมือที่สร้างสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะแม่ผู้สร้างสวรรค์มือผู้สร้างสวรรค์สวรรค์ไม่ใช่โลกเธอถือโลกนี้ทำไมสวรรค์สวรรค์อ่ะท่านนี้มาถึงหลิงคองค่ะมันเป็นยังไงชื่อหลิงคองเนี่ยหลิงคองอ่ะหลิงเป็นชื่อเล่นค่ะส่วนคองเป็นนามสกุลค่ะคองต้องอ่านว่าไงนะหลิงคองบางคนไปเรียกคองหลิงคองอีกทีสิหลิงคองเรื่องต่อไปเอาแนวสยองขวัญได้ลองดูซิอีกทีนึงเอาแบบหวานๆเลยแบบเอาแบบน่ากลัวเลยน่ากลัวลองดูนี่คือนักแสดงที่เราภาคภูมิใจนะค่ะเล็กๆวะอันนี้น่ากลัวเหรอเมื่อกี้ยังน่ากลัวก่อนเลยเล็กวะก็น่ากลัวนะคะกลัวตรงไหนพี่ใบคะแต่เราจะเรียกเขาว่าหลิงควงเฉยๆไม่ได้นะคะต้องเรียกว่าหลิงควงตามไม่ค่อยทันจริงน้องใบลองต้องเสียงสูงนิดนึงใช่ต้องทำอีกทีนึงหลิงควงต้อง
เสียงสูงนิดนึงลองดูสิพี่ลองพี่ยุดก่อนค่ะพี่ยุดใจลิงลิงควงใครไปสูงขนาดเธอหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรแล้วเขินเขินหัวเราะอะไรเขินอะไรอยากให้ทางกล้องอีกทีนึงได้ไหมคะพี่ยุทธอะไรอีกทีนึงอีกทีนึงเมื่อกี้มันดีมากอีกทีเดียวก็ปกติไงไม่ใช่เอาแบบเมื่อกี้ดีมากบางทีออมจะต้องรู้ว่าบางทีการสื่อความหมายไม่ต้องพูดปราศเท่านั้นไหนลองแบบพี่สิมองหน้ากันลิงลิงอันนี้มันผีไปนิดเดียวเอาแบบหวานๆตะกี้มีความหวานไม่เห็นเหรอลดมาแล้วเอาแบบแนวหวานมองตากันสิเกร็งนะอยู่เกร็งเอาเปลี่ยนเรื่องเรียนมีความจบแล้วเธอจะเกร็งอะไรหนูไม่ได้เกร็งไม่นวดถามโมนต์เขาบอกเขาเกร็งเกร็งนะไม่คือปกติเขาต้องตะโกนไงอ๋อดูเหมือนไม่เหมือนตัวเขาใช่ต้องเสียงพูดปราศใช่ไหมใช่ต่อตะกี้นี่ใบรู้แล้วว่าที่มาฉายาน้องที่มีเรื่องไก่ย่างอะค่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไก่ย่างคืออะไรน้องเคยคว้ามงกุฎจากเวทีประกวดนางงามเขาสนกว้างใช่ไหมปี61ไว้ว่านี้หรือเปล่านางงามไก่ย่างเหรอค่ะหนูเป็นนางงามไก่ย่างเขาสนกว้างไก่อร่อยนะมากมากอร่อยมากเลยนะอร่อยมากค่ะอยากกินไหมอยากกินค่ะอ้าวแฟนคลับลิงลิงอยากกินไก่ย่างเขาสนกว้างไก่ย่างเขาสนกว้างฮะอะไรนะเดี๋ยวหนูจะได้กินแบบตลอดปีเอาจริงๆ Unlimited Unlimited เอาจริงๆใช่ไหมค่ะอาจจะได้ช่วยเกษตรกรยังไงนะนี่ค่ะน้องเคยคว้ามงกุฎจากเวทีประกวดนางงามเขาสวนกวางปี61ก่อนจะกลายเป็นนักแสดงและนางแบบสังกัดช่อง3ค่ะอาจากนางงามเขาสวนกวางค่ะซึ่งถูกเรียกว่าไก่ย่างแล้วมีผลงานการแสดงเรื่องแรกในละครตราฟ้ามีตะวันและเป็นนางเอกเรื่องแรกในละครมักกะลีที่รักตอนนั้นก็มีคนพูดถึงเยอะเพราะว่าเป็นมักกะลีที่สวยมากใช่ไหมโชว์ฝีมือการแสดงได้อย่างสวยงามบทที่แจ้งเกิดแม่แมทละครเรื่องหมอหลวงค่ะนี่ๆๆตอนมักกะลีมักกะลีโอ้โหสวยมากค่ะไม่สวยขนาดนี้เป็นฮะสวยไหมคะสวยมากค่ะสวยมากฮะสวยเนาะมักกะลีที่รักมักกะลีผมไม่มีกระดูกเนี่ยดูเถอะอ่ะต่อมาน้องไรเรื่องหมอหลวงใช่ไหมคะในบทแม่แมนหมอหลวงไปเตรียมมาให้ครบแล้วก็ได้ร่วมแสดงในละครพรหมลิขิตด้วยพรหมลิขิตพรหมลิขิตมีภาพไหมเนาะค่ะพรหมลิขิตไม่ต้องทำเล่นฉากนี้สู้นักรบของข้ายังไงอะไรนี่เธอมาจากไหนสีส้มไม่ได้ผมลิขิตจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่เป็นไวรัลมากจงทหารของข้าอ๋อทหารของข้าจงสู้อย่าถอยอะไรนะพูดว่าอะไรนะจงสู้สักอย่างประมาณนั้นคือน้องออมเป็นคนจำบทได้แทนใช่หนูชอบจำบทในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยบทของพี่ลิงลิงเป็นมีมโดยเฉพาะมีมพี่ลิงลิงอะไรเงี้ยหนูจะจำได้หมดเลยเพราะว่าแบบมันเอาไว้บูลลี่คนบูลลี่พี่ลิงลิงเอาไว้บูลลี่ชอบก็บอกเธอน้องออมชอบบูลลี่เอาเหรอบูลลี่ยังไงเช่นเมื่อกี้แบบบูลลี่จงสู้อ๋อแบบกว่าตัวจะตายทหารของข้าอย่างเงี้ยเรื่องนั้นแหละร้องไห้อะไรนี่ไงนี่ไงรูปนี้เลยหนูเองทหารของข้าหนูเองแต่งตัวเป็นพันปีที่แล้วค่ะยุคพันปีจำว่าชอบอาการยังไงนักการแสดงเป็นไงนะเป็นลุกเหิมแบบปลุกเขาเรียกว่าอะไรนะคะปลุกใจจำไม่ได้เลยปลุกใจไอ้ตอนนั้นอาจจะยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นใช่ไหมขอดูได้ไหมหลายเชื่อพ
พูดว่าอะไรอ่ะให้น้องออมบอกบทประมาณไหนประมาณไหนก็พอไม่ต้องเป๊ะจงสู้จงสู้ต่อไปทหารของข้าประมาณเนี้ยบทมันจะประมาณเนี้ยใครเจอใน Twitter บ้างอาจจะเสิร์ชว่าพี่หลิงหลิงผมหลิงลองดูลองดูหน้าหวานๆอย่างเงี้ยดูจงสู้ต่อไปทหารของข้าไปเอาเรื่องต่อไปเอาแนวย้อนยุคแบบนักสู้อยากเล่นย้อนยุคเนาะอยากเล่นพิเรียดมากเลยพิเรียดไม่เร็วนะค่ะตอนนี้มีออปชันอันที่หนึ่งสยองขวัญออปชันที่สองคือแนวแบบพิเรียดใช่ไหมหนูอยากเล่นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพิเรียดหรือว่าสยองขวัญอันนี้ได้เลยนะสยองขวัญแล้วก็เป็นลักษณะแบบแซฟฟิกก็ได้เหมือนกันค่ะเราจะรู้เหรอพิเรียดก็อาจจะมีใช่ไหมแบบโดดันแต่ก็มีความรักแบบนี้มองอะไรข้างหรือดึงความเปล่าไงแค่กำลังคิดภาพอยู่คิดตามใช่ไหมคิดตามว่าแบบเอานี่กำลังให้ท่านผู้ชมเสนอเข้ามาความเห็นเป็นไงนี่ค่ะเยอะแยะเลยภาษาจีนเยอะอะขณะนี้ภาษาจีนเยอะอ๋อขอแนวมาเฟียแนวมาเฟียนี่นี่มาเฟียมาเฟียเอาไงไม่ได้วะมันได้แล้วตะกี้ได้แล้วได้แล้วนะได้แล้วเราบีบนวดให้เขาไงเพราะเขาเป็นมาเฟียใช่ไหมเราบีบนวดให้เขาอยากเรียนคณะประธานเดี๋ยวฉันจะนวดไหล่ให้นะคะเขาโดนคณะประธานเขาได้เลยเขาได้หลายแนวแล้วมีอะไรอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีบทบาทแอนนี่ในละครดวงใจเทวพรหมดวงใจพี่สุดแอนนี่แอนนี่ว่าแอนนี่เหมาะกว่าค่ะตอนนั้นแอนนี่ก็จะใช้แอนนี่เป็นอีกคำหนึ่งที่คุณชอบพูดว่าแอนนี่ว่าแอนนี่เหมาะกว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยวะอันนี้คือนักแสดงจริงๆนะใช่ไหมที่แบบสนิทที่แบบขึ้นมาหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ดูนี่คือฝีไม้ฝีมือเพื่อจะระดมความคิดความเห็นก่อนที่จะดูตอนจบคืนนี้ของใจซ่อนรักแล้วจะได้นำเสนอมาที่ช่อง3ค่ะว่าอยากจะได้ดูแนวไหนถ้าเป็นแนวใจซ่อนรักเป็นยังไงนะบุคลิกก็จะนิ่งๆค่ะพี่หมอพี่หมอเป็นพี่หมอค่ะคือเธอดูแล้วมันเป็นการคุกคามนะที่เป็นการสัมภาษณ์อย่าคิดมากคุกคามอะไรยังไม่ได้มองหน้าแบบไม่พอใจว่าเราสนิทกันหนูยังไม่ได้คิดเลยเลยอย่าเลยอย่าเลยไม่พี่หนูเป็นคนหน้าเหวี่ยงแล้วหนูมองนิ่งๆก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะอย่าเห็นไหมหันไปทางโน้นแล้วลองมองดูอันนี้คือหน้านิ่งนะอันนี้คือหน้านิ่งหนึ่งสองสามท่านผู้ชมคิดว่าเธอหาเรื่องผมไหมอันนี้เป็นหน้านิ่งปกติของน้องออมคุยอะไรกับหมอไม่ได้เลยฮะตะกี้เห็นไหมเหมือนมีรังสีมหิตร้อนมาทางเนี้ยภาพมันเกินไปแล้วนะฮะเดี๋ยวฟ้องแม่นะสนิทกับคุณแม่จะบอกให้รู้ใช่ไหมคุณแม่ฝากเอาไว้นะว่าคอยดูแลด้วยซนแล้วเกิดไอ้ตะกี้ถึงไหนนะถึงพี่หมอพลดาพี่หมอพี่หมออยากจะดูบุคลิกแบบเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ที่แสดงเห็นเลยเผื่อจะได้ท่านผู้ชมมีออปชันใช่ไหมค่ะพี่หมอบุรีแบบพี่หมอพูดอะไรก็ได้ที่เป็นพี่หมออ่ะมันนิ่งๆแบบเนี้ยไอ้นี่แหละคือพี่หมอเนี่ยไม่มีคำว่าเหมือนสัญชาติมันมีความแกร่งอยู่นะมีความแกร่งไอ้ตะกี้อันหลังสุดอะไรนะแอนนี่แอนนี่เปลี่ยนเลยแอนนี่เป็นไงแอนนี่ไม่มีคำว่าเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะแอนนี่ว่ายังไงแอนนี่ก็เหมาะกว่าแม่จัดการสิว่ามันเนี่ยเล็กแม่นี่อ่ะส่วนเธอสนใจบทบาทอะไรเป็นผีไงเนี่ยไม่เอาไม่อยากเป็นผีตอนนี้มันไม่ฟีลจะเป็นผีตอนไหนแต่น้องอ้อมเคยบอกว่าอยากเป็นผีหนูก็เลยกลายเป็นว่าหนูจะกลายเป็นคนปราบผีเธอเป็นคนปราบผีแล้วแบบสุดท้ายผีกับคนปราบผีดันมารักกันแล้วก็เลยจริงๆแล้วตอนจบอะก็คือเธอ
จริงๆแล้วเราไม่ใช่เป็นผีจริงเราแค่เป็นคนโคม่าแล้วแบบเราก็ฟื้นขึ้นมารักกับเธอซึ่งเป็นคนปราบผีเฮ้ยคีย์บอร์ดใหม่ขึ้นมาอีกแล้วอันนี้ชื่อเรื่องว่าหมอผีตัวร้ายกับยายผีเย็นชาอุ้ยมีชื่อเรื่องเสร็จสรรพเลยมันต้องยายผีตัวร้ายกับหมอผีเย็นชาอ๋อใช่ยายผีตัวร้ายกับหมอผีเย็นชาใช่ไหมเขาเป็นหมอผีใช่เขาเย็นชาท่านผู้ชมเอางี้ไหมเวลาเขาคุยกันคนตรงนี้ลิงเนี่ยมันน่ารักนะค่ะเราคุยกันคุยอะไรกันนะคุยกันไปเถอะเอากล้องจับสองคนมาเรามาสังเกตการอยากจะได้อารมณ์แบบนั้นเอามันคุยกันในชีวิตจริงวันนี้อะไรอะไรประมาณนี้ได้ไหมได้ก็ได้ไหมได้หิวข้าวป่ะได้ไหมได้ค่ะหน้าหวานมากอันนี้ส่งความร้อนไปอีกแล้วเอาคุยกันไปก่อนส่งความอะไรพี่ลิศพี่ลิศไปไหนฮะแล้วพี่ลิศไม่ได้ไปไหนจะสังเกตการเข้าใจคำว่าสังเกตการไหมสองคนเดี๋ยวเราไม่มีใครอยู่คุยกันเองสองคนคิดยังไม่คิดหิวข้าวเปล่าจบแล้ววันคุยกันอยู่แค่นี้แล้วค่ะหิวไหมกินข้าวยังวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอารูปในโทรศัพท์ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยมันต้องพูดบ้างแหละใช่ไหมเมื่อเช้ามาระหว่างที่มาเดี๋ยววันนี้พี่ยูเขาจะทำอะไรเราเนี่ยใช่วันนี้พูดไหมอะไรบ้างมองกันไหมคะมีการคุยกันไหมเพราะเราไม่มีสคริปต์นะโนสคริปต์นะคะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นสดกุหลาบถูกฮะใช่ไหมสองคนนี้มันใช่ไหมเอาไว้ต่อสิค่ะคุยเรื่องแฟนมีตของน้องดีไหมคะแฟนมีตมันโชว์เอาไปแล้วไม่ต้องคุยใช่คือต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์เมื่อวานนี้หรือเปล่าเมื่อวานจองบัตรแล้วก็ไม่ถึงชั่วโมงนึงอะค่ะ 4,500 ใบโชว์เอาไปแบบหนูก็จองสบายสบายคือหนูจะจองให้ญาติหนูก็จองไม่ทันญาติก็ไปไม่ได้เหรอญาติก็ไปไม่ได้หมายถึงแบบหนูก็อยากจองให้ญาติอยากจะจองให้ญาติไปดูใช่ค่ะใช่แล้วมันหมดหนูตื่นสายไงหนูตื่นมาตอนสองแล้วอ๋อพี่ใบเห็นอยู่น้องตื่นมาหนูตื่นขึ้นมาคือน้องตื่นมามันโซเอาไปแล้วค่ะเออหนูนอนดึกไปหน่อยคืนก่อนนั้นแล้วแบบตื่นมาเออวันนี้ขายแบบตึ้งบ่ายโมงคุณดิวลงโซเอากดไม่ทันนี่หนูเพิ่งตื่นค่ะโซเอาไปอย่างรวดเร็วค่ะต้องแสดงความยินดีกับน้องด้วยเห็นว่าบัตรที่แพงที่สุด 7,800 บาทเนี่ยหมดภายใน10นาทีถามความรู้สึกหน่อยเป็นไงมั่งคะก่อนขายบัตรเราลุ้นไหมลุ้นเพราะว่าตรงจำนวนตรงนี้มันที่นั่งมันน้อยมากด้วยค่ะ 7,000 บาทค่ะใช่ก็เลยแบบเหมือนลุ้นว่าแบบไปที่เราจะซื้อตั๋วที่ในโซนนั้นใช่ใกล้ชิดเลยใช่ปรากฏที่นั่งน้อยด้วยเราก็ตื่นเต้นว่าแบบเอ้ยเขาจะกดกันทันไหมนะอะไรเงี้ยแบบบางคนเขาเฝ้าตั้งนานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกคุณดิวสิจัดอีกรอบนึงจัดอีกรอบได้แต่จีที่พี่ก็ไม่คาดคิดจริงๆนะค่ะว่าซีรีส์จะก่อให้เกิดแฟนคลับมาสาเลยนะค่ะแล้วก็เกิดความแฟนคลับแบบผูกพันใกล้ชิดด้วย 4,500 ที่นั่งล็อกไว้ใช่ค่ะหมดภายในไม่ถึง1ชั่วโมงอะค่ะเรียกว่าเปิดปุ๊บหมดปั๊บแบบนี้ดีกว่าต้องบอกเลยว่าแฟนพี่แฟนคลับนี่เขาเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตตลอดเวลาหมายถึงแบบนอกจากพี่ทีมงานของเราแล้วอะแบบเขาแบบซัพพอร์ตทุกเรื่องจริงๆอะค่ะเราไปฮ่องกงเขายังบินไปเลยอะไรเงี้ยรู้สึกขอบคุณมากอ๋อใช่อาทิตย์นี้เราจะบินไปฮ่องกงแล้วค่ะไปแฟนมีตที่ฮ่องกงค่ะเออไปยังไงไหนเล่าให้ฟังสิก็มีเตรียมโชว์ให้แฟนๆแล้วก็มีน้องออมหาไม่แต่หนูปิดปากทันโชคดีไม่ทันเห็นอยู่เลยจัดๆตาเลยหนูมัวแต่มองหน้ากล้องจับอยู่ทั้งมาลิงค์ห้องทั้งนี้ก็ตอบเพื่อตอบไหมตอบใช่ก็ตื่นเต้นที่ได้กลับไปเพราะก็เป็นบ้านเกิดหนูด้วยค่ะรู้สึกตื่นเต้นอยากไปแล้วอยากเจอมีการมีเป็นแฟนมิตรใช่ไหมค่ะก็ต้องพาเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะไปเขาเคยไปฮ่องกงไหมเคยไปค่ะแต่ว่าเด็กมากแบบตั้งแต่ม.4 อะไรเงี้ยค่ะบอกพี่เขาไหมว่าอยากจะไปดูอะไรบอกแล้วแต่พี่ก็บอกพี่พาหลงนะพี่ก็หลงทางเหมือนกันค่ะจะไว้ใจพี่อ๋อคือเขาเกิดท่านนั้นท่านนั้นเองเราเหมือนคือฮ่องกงเปลี่ยนไปเยอะแล้วพอกลับไปอีกทีนึงหนูก็ลืมทางบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไปไม่ถูกเหมือนกัน
อาทิตย์หน้าใช่ไหมอาทิตย์นี้ค่ะอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้แล้วเหรอ16 17 16 5ศุกร์เสาร์แถวๆนี้ศุกร์เสาร์ใช่ไหมค่ะแล้วของแฟนมิตรเมืองไทยเมื่อไหร่วันที่8กันยายนวันที่8ซึ่งเราก็ต้องเตรียมตัวให้แฟนๆอีกใช่คือใช่ก็อยากเจอแฟนๆที่ไทยแล้วอะไรเงี้ยค่ะอยากเจอแล้วเห็นแฟนๆเขารีเควสมาเยอะเลยว่าอยากจะเห็นน้องหลิงหลิงเล่นกีตาร์โอ้ไม่น้องก็ร้องเพลงกีตาร์อยู่ไหนกีตาร์มาป่ะไม่เอาแท้ๆใช่ไหมน้องเล่นกีตาร์ได้ไหมคะกีตาร์มาป่ะเล่นได้ไม่ได้เอามาค่ะเล่นได้แบบเบาๆนั่นแหละสิ่งที่ต้องการไม่เอามาเฮ้ยไอของที่เคยเอามาไว้ที่นี่อ่ะพี่หนุ่ยอ่ะอยู่ไหมอ๋อพี่หนุ่ยแกเอากลับไปยังคะขอยืมหน่อยโอ้นี่ล่ะอยากฟังเลยอะแค่คิดหรือจะฟังพวกหนูร้องเพลงเฉยๆก็ได้นะพวกหนูก็เป็นนักร้องนะคะหนูมีซิงเกิลออกมากันนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมไม่ต้องเรียกร้องปกติมารายการนี้เขาต้องร้องเพลงเอ้ยเพลงอะไรนะคะอย่าเล่นกับระบบกับสุดท้ายฉันก็ต้องเจ็บอันนี้เขาเสนอตัวเลยเป็นเพลงประกอบซีรีส์เพลงอะไรนะสุดท้ายฉันก็เจ็บค่ะสุดท้ายเขาก็เจ็บอะไรนะสุดท้ายฉันก็เจ็บเป็นอะไรน้องไม่จะเขินอะไรเขินแฟนพี่ยุทธค่ะเขินทำไมแค่ค่ะใช่ฉันก็เจ็บใช่ไหมใช่ฉันก็เจ็บอาจจะเป็นการใครร้องเหรออ๋อหนูค่ะได้ไหมอยากฟังเนื้อเสียงจริงเลยขอให้เป็นบุญหูสักครั้งได้ไหมไม่ต้องมีดนตรีเลยอย่าใครเงียบนะได้ค่ะเอาเนื้อไหมเอานิดหน่อยเหรอคะพี่ใบเปิดให้สุดท้ายฉันก็เจ็บเอาเนื้อมาด่วนพิมพ์มาเลยตัวใหญ่ๆจะได้สีหน้าออกชัดแล้วเธอเอาเพลงอะไรอย่ามาเล่นกับระบบอย่ามาเล่นกับระบบเพลงเป็นแนวไหนอย่ามาล้อเล่นกับระบบนะที่เธอไม่ไว้ละคือเพลงนี้ก็สะท้อนบุคลิกเลยมันไม่ชัดปริ้นมาเร็วๆกำลังปริ้นอยู่กำลังปริ้นอยู่โหที่นี่ทำงานกันแบบเป็นทีมมากเลยอ่ะแบบสุดท้ายอ๋ออันนี้คือไม่เป็นทีมไฮโซมากอ่ะที่เห็นอยู่คือไม่เป็นทีมอยากจะบอกอะไรมันก็วิ่งกันปุ๊บๆๆเนี่ยใช่มั้ยไฮโซมากเลยอ่ะนอกจาก2เพลงนี้มีเพลงอื่นมั้ยอยากที่จะเนื้อเสียงเราพี่น้องชอบร้องมีเพลงไหนคะน้องหญิงชอบร้องมีเพลงอะไรก็จะมีแฟนผมน่ารักค่ะแฟนผมน่ารักจดไว้ของน้องโบจดไว้เพลงจีนได้มั้ยเพลงจีนเหรอคะยังไม่ฝึกเลยสมมุติเพลงไม่ต้องฝึกสมมุติเพลงเหรอสมมุติร้องเพลงอะไรได้พอได้แล้วทำไมต้องยื่นหน้าเข้าไปทำไมให้ข่าวนี้ค่ะอยากทำอะไรก็ทำ ดีนะบรรยากาศมันดูดีพี่ถามเธอก็เข้าไปใกล้ๆสิเพลงจีนได้ไหมเพลงจีนหรอเพลงอะไรเพลงที่เคยร้องบ้างไหมมีไหมไม่เคยร้องเพลงจีนเหรอไม่เป็นไรถามดูเฉยมีไหมเขียนมีอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะร้องได้ไหมเขียนร้องไม่เป็นเขียนมีอ่ะพัดจันทร์แทนใจไงเคยได้ยินไหมเคยได้ยินน้องใบยังร้องได้เลยนะร้องไปนิดหน่อยเออไปนิดหน่อยจริงน้องใบเป็นพัดจันทร์แทนใจจะบอกให้พี่ใบร้องให้ฟังหน่อยสิเอาเนื้อมาให้มาแล้วยังคะจันทร์แทนใจมาเลยค่ะน้องโชว์ให้มาจันทร์แทนใจน้องไบค์เอาเล่นกีตาร์สิฟังให้พี่หนิงเหรอนี่ธรรมชาติมากเลยเอาออกหน่อยได้ไหมเอาไม่ออกน้องเล่นกีตาร์มันต้องสูงใช่ไหมเอาตัวเดียวของคุณไม่เป็นไรหนิงได้ฝากถือได้ปะฝากถือมันขยับได้ฝากถือสีแดงของพี่วางไว้ตรงรวมไปหน่อยนี่ของจะกินมันถือให้เออถือให้เลยก็เธอถือน้องเชื่อไหมเวลาเขาเป็นธรรมชาติเด็กคนชอบมากใช่ค่ะเนี่ยนี่จริงจริงตะกี้ไปพูดเหมือนคุยกับปกติค่ะพอมีตรงกลางนะไหนคุยใหม่ต่อแต่นั่นเองคือไปช่วยด้วยมันถึงนาทีที่ต้องบอกเลิกทั้งที่มันคือ EP จบแล้วแล้วมันเป็นซีนที่มันยากยาก
แล้วคือของน้องอาจจะยากเพราะว่าทั้งคุณแม่ด้วยคุณแม่แม่ด้วยแล้วก็แฟนด้วยข้างในลึกๆใช่ไหมข้างในลึกๆจริงๆข้างในลึกๆหนูเชื่อว่าตัวละครต้องหาทางแก้ไขปัญหาได้ก็มีความขัดอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องแบบต้องจำใจแล้วเขาเรียกว่าจำใจเลิกไหมคะทั้งที่ยังรักกันมันเป็นความรักที่แบบน่ารักอะที่ไม่ใช่ครอบครองอะแต่เป็นความเข้าใจของกันและกันแล้วก็ความหวังดีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักอะอยากให้แบบติดตามมีรื้นรื้นใช่ไหมเศร้าคือมันก็ต้องก็มีความรักอีกแบบนึงใช่ก็เป็นความที่แบบความแบบที่จริงจริงมอบให้กันและกันช่วยด้วยเป็นอะไรสายตาพี่ดูสายตาสามคนนี้มองมาเหมือนแบบแล้วกำลังอินอยู่ไงคะแล้วกำลังแบบไม่ได้ขนาดนั้นนี่สายตาไม่เห็นความอ่อนโยนไหมเห็นความร้อนแรงอะไรวะตีความสายตาพี่ผิดแล้วจริงเหรอสายตาที่อ่อนโยนโดยแท้มหาว่าสายตาร้อนแรงแล้วท่านผู้ชมจะคิดยังไงว่าอย่าหาทัวร์มาลงไม่ได้เธอไม่ได้หาทัวร์ลงหาทัวร์ลงเหรอเอ้าลงไปยังตอนนี้สายตาพี่ร้อนแรงไปได้ยังไงไม่หมายถึงว่าแบบเหมือนแบบอยากติดตามซีรีส์เรื่องนี้แล้วอยากเห็นแล้วอะไรเงี้ยตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะมันซึ้งไหมแค่ฟังตรงนี้นะใช่มันจะวันนี้รายการอาจจะมีเสียงผมนี่แหละที่ดูจะแบบปึ้งปังหน่อยแต่ดูเขามีความคุยกันซอฟต์นะค่ะอ่อนโยนใช่ไหมเธอเล่นมาเธออินกับเขาบ้างไหมอินสิเหมือนนอกเปิดเพลงเวลาแบบเล่นเดี๋ยวเล่นเครียดเลยมันอินขนาดเวลาแบบตอนที่เราซ้อมบทอยู่อะเรายังรู้สึกเลยว่าแบบเอ้ยทำไมอ่านแล้วร้องไห้แค่ซ้อมบทบางครั้งมันจะแค่อ่านเฉยๆนึกออกปะคะก็แบบอุ้ยอ่านแล้วแบบน้ำตาไหลออกมาเนี่ยเศร้ามันเศร้ามันเหมือนแบบถ้าสมมติเรามีแฟนแล้วแบบเราต้องบอกเลิกแฟนทั้งที่เรายังรักอยู่อะไรเงี้ยมันแบบพังไปหมดเลยคิดว่าแบบถ้าสมมติเป็นแฟนแล้วต้องมาบอกเรื่องแบบนี้คงแบบไม่รู้จะอยู่ยังไงเหมือนกันเลยถึงแค่อ่านมาเพราะเราอินไปกับที่เราเล่นมาแล้วได้ซึมซับมาก่อนหน้าใช่ไหมพอถึงเวลาอ่านช็อตนี้ป๊อกก็เลยแบบไม่ไหวเศร้าใช่ไหมหรือยังไงจริงๆพอถ่ายทำจนถึงระยะนึงอะพอเราแบบอยู่กับตัวละครวันนานๆนะก็จะมีความแบบเวลาอ่านก็ร้องให้เหมือนกันเชื่อไปด้วยเชื่อไปด้วยแบบน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยคิดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไปด้วยของน้องออมนี่น้องเอิญเขาจะยากยิ่งต้องเป็นผู้เสียสละใช่ไหมเขารักแต่เขาต้องเสียสละไม่งั้นเดี๋ยวถ้าแบบเขามาอยู่กับเราแล้วแบบแม่เขาไปอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเสียสละห่างไปเลยแบบหายไปจากชีวิตพี่หมอเลยหายไปในมันจะมีบทอยู่ท่อนหนึ่งพูดว่าวินิสปอยนะคะหายไปในแบบซอกหลืบแบบสุดลึกสุดของหัวใจรอดูคืนนี้แทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นี่คุณผู้ชมก็บอกว่าอินแล้วก็บอกว่าอยากให้จบแบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งโอ้ยอันนี้ไม่แน่ใจสงสารพี่หมอแล้วก็อยากให้เป็นคิสเอนดิ้งแบบจบแบบจุบๆตอนนี้ทุกคนก็บอกว่าคิสอยู่เนี่ยคิส please คิสคืออะไรจูบคิสซีน please อ๋อมึงก็ร้องไห้ตามค่ะเหรออืมคิสเอนดิ้งไม่มันเป็นเราไม่รู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงใช่ผมยังไม่รู้ยังไม่สองคนนี้เขารู้แต่เขาก็บอกไม่ได้น้องรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะฮะลุ้นอยู่ค่ะลุ้นอยู่เอาใจช่วยเข้าใจทั้งสองคนเลยเราไม่รู้จริงๆนะตอนจบจะเป็นยังไงมามีพี่หมอเอาใจช่วยไหมคะมามีดูตาโอ้ยรู้สึกได้เลยว่าไปต่อไปถูกเลยคุณว่ามามีเสียใจเหรอคะถ้าบอกปีไม่สมมติถ้าเกิดเป็นแบบสิ่งที่ต้องจากกันเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะเขาก็จบไปแล้วถูกไหม
อารมณ์ของการจากกันเป็นยังไงนะใช่ไหมค่ะมันเป็นเรื่องยากโปรดอย่าด่าผมไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าตอนจบจบหรือจะจบแบบบวกคืออาจจะจบแฮปปี้หรือไม่อันนี้ต้องติดตามไม่ก็ต้องติดตามมันก็ได้ทั้งแบบคิสแบบจากกันก็ได้ใช่ไหมแบบบอกลาหรือคิสแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้ใช่ไหมก็เป็นไปอะไรถ้าผู้ชมเขียนว่าอะไรคิดอยู่นี่แปลว่าอะไรอยากให้แฮปปี้เอนดิ้งเพราะเขาเอาใจช่วยไงคะอ๋อใช่ไหมเราดูละครยังไงใจช่วยเลยพี่ใบเอาใจช่วยเลยจริงอะมันจะออกยังไงหมายถึงแบบทางออกมันจะอยู่ตรงไหนแม่เขาก็ป่วยมันยากเราก็ขอหาคือมันจะจบตรงไหนหรือว่าสุดท้ายแล้วใจซ่อรักจะเป็นซีรีส์ของผีบางท่านบอกถ้าจบไม่ดีพุ่มกลับเสร็จใครกำกับพี่นายฮะพี่นายสารสัตว์เตรียมตัวไว้เลยก็แล้วกันผมไม่รู้นะคุณจะจบยังไงนะใช่ไหมนี่มีการข่มขู่แล้วนะขอให้จบแบบนี้คอมเมนต์วิ่งเร็วมากฮะไม่หยุดเลยเนี่ยเร็วมากน้องอ้อมหนาวไหมลูกหนาวไหมหนาวมากหนาวเหรอเอาไม่หนาวก่อนไม่เป็นไรพี่หมอถอดเสื้อมาให้เหรอตายแล้วถอดเลยถอดเลยถอดเสื้อมาให้น้องใส่เลยน้องเขาหนาวไม่เอาไม่ถอดถอดแล้วถอดแล้วไม่ถอดไม่เป็นไรเดี๋ยวเขากอดเธอก็พอไม่ก็เขาหนาวไงกอดเลยกอดกันหนาวเดี๋ยวถอดให้ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลิงไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาวไม่หลิงอุ่นพี่หลิงร้อนหรือเปล่าไม่หลิงอุ่นอุ่นปะคือต้องบอกว่าที่นี่มันเย็นนิดนึงเนาะมันเย็นค่ะมันเย็นห้องส่งมันเย็นมากเลยมันเย็นมากจริงๆมาดูแลกันดูแลต้องดูแลผมเราดูแลแล้วคุยกันดูแลเข้าไปดูแลเข้าไปได้ค่ะได้ใช่ไหมได้เป็นอะไรน้องเคยไหมคะไม่พี่เคยชินเออเคยชินพี่ชินกับบรรยากาศแบบนี้ดูแลกันสิดูแลกันต้องดูแลช่วยกันสักนิดสักสิได้ๆๆนี่ๆนี่แหละเป็นแฟนดูเรียบร้อยมั้ยอะไรยังไงดูแลเรียบร้อยดูสิสวยมั้ยสวยมากเลยค่ะลิงค์ขอบคุณครับฮะท่านผู้ชมหลายท่านถามเรื่องข่าวสารมาวันนี้ไม่มีวันนี้มีแต่เรื่องนี้โดยแท้ข่าวสารเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่าอีกทีเอาวันนี้ก่อนทุกคนสมองไหลกันไปหมดแล้วค่ะอันนี้มันเกิดจากความรู้สึกนะตะกี้หนาวเหรอโอ้ยโอ้ยอยู่ดีๆเขาก็หนาวขึ้นมาไม่หนูหนาวมาสักพักแล้วแน่ๆเลยหนูแบบจับอยู่อย่างเงี้ยพอหนูกินน้ำเข้าไปหนูรู้สึกเหมือนแบบหนาวยิ่งหนาวก็มาบอกไม่ได้อ้อนใช่ไหมแล้วไม่คิดหรอว่าเขาจะหนาวไหมหนูไม่หนาวค่ะหนูเขาจะแสดงความเข้มแข็งให้เธอเห็นเสมอเลยไม่คิดหรอเขาจะหนาวดูโอเคไม่มีห้องน้ำไหมไม่หนาวครับเอาเลยลุกขึ้นมาสิกอดกันสักนิดหนึ่งไหมโอ้อยากได้ช็อตแบบกอดแบบความอบอุ่นน่ะกอดแบบที่จะได้ส่งผ่านความอบอุ่นกอดแบบความรู้สึกของเราที่มันจะส่งผ่านความวุ่นมันจะมาบอกกันได้ยังไงใช่ไหมน้องค่ะหรือกอดแบบให้มันไออุ่นจากฉันไปถึงเธอใช่ขอให้มากอดแป๊บนึงกล้องไม่ได้เรื่องเลยเอามาอยู่ตรงนี้กอดตรงนี้ตรงนี้ผู้กำกับอยู่ตรงนี้กอดค่ะผู้กำกับคุณสันกอดก่อนแล้วหมุนเอากล้องไว้หมุนใช่ไหมเราให้เขาหมุนก็ได้เออดีเข้าใจใช่ไหมดีเข้าใจค่ะก็แบบส่งผ่านความอบอุ่นใช่ไหมไม่ใช่ต้องบอกกับหลิงเสกส่งความความอบอุ่นแล้วก็รับความอบอุ่นแล้วกอดก็เข้าหมุนหน้านี้ต้องได้เลยนะเข้าใจไหม
เขาจะด่าพี่ไหมเนี่ยภาพมันจะเป็นยังไงก็เหมือนกับเหมือนกล้องที่หมุนรอบตัวน้องแต่วันนี้น้องหมุนเองวันนี้เนี่ยจริงๆเขาเรียกอาเอาวันนี้อาจจะพูดเรียกอีกแบบแล้วเจอกันทุกทีก็เรียกอาแต่ในรายการต้องเรียกพี่ใช่ไม่อยู่นอกรายการหนูเรียกว่าลุงเข้าใจใช่ไหมเข้าใจไหมถ้าหนาวค่อนข้างหนาวปกติตัวแบบละครเคยผมผ้าให้ก็จะผมกอดอย่างนี้เวลาแบบผมผ้าแล้วเขาจะต้องหมุนเนื่องจากห้องส่งมันที่จำกัดเราไม่มีเครื่องอุปกรณ์อะไรค่ะหมุนเหรอมันจะดูดุ๊กนิดหน่อยนะดูช่องสามอัตคัดมากเลยว่ะตลกอ่ะไม่หมุนก็ได้ไม่หมุน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 เหรอลักษณะก็คือเขาหนาวแล้วก็เข้ามาปกติเวลาแสดงออกจากใจออกมาเอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องใส่เข้าไปใหม่เอาถือเป็นทำเป็นแบบของหนาวยืนอยู่หนาวหนาวอ่ะภาพจับเริ่มเดี๋ยวเกิดการตบนั่งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขามีคิวต่อแล้วที่คิวทองนะค่ะคิวทองอาคารเป็นยังไงบ้างสถานการณ์สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ที่ใต้ตึกใหญ่ถูกต้องบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าเวลาเขาเจอแฟนคลับเขามีวิธีการทักทายแฟนคลับยังไงพี่จะสมมตินามพี่ว่าเป็นแฟนคลับค่ะเอาพี่เป็นแฟนคลับเข้ามาทักทายสิเอาน้องสองคนทักทายแฟนคลับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าความรักไปถึงเดินมาแล้วก็มาทักทายเข้าใจไหมได้ค่ะมาเหมือนสมมติตรงนี้เป็นกลุ่มแฟนคลับอ่าอย่างนี้แล้วน้องได้แฟนคลับอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะได้ไหมคะได้อยู่แค่ตรงนั้นเขาต้องมีแนวรั้วกั้นได้ค่ะได้แสดงออกมา5 4 3 2สวัสดีค่ะเจ้าความรักอะไรเจ้าความรักเจ้าความรักพี่ยูก็ต้องบอกว่าสวัสดีค่ะเจ้าหัวใจเอ้ยตายแล้ววันนี้ทำอะไรไปเนี่ย เดี๋ยวมีข่าวคอขาดบาดตายรออยู่นะเอาชนิดเดิมเอาใหม่เครียดก่อนใหม่นะสวัสดีเจ้าความรักแล้วก็สวัสดีเจ้าหัวใจ5 4 3 2สวัสดีค่ะเจ้าความรักสวัสดีเจ้าหัวใจชอบมากเลยชอบมากคือชอบทำมากอะไรเก่งมากพูดแค่นี้ว่าเก่งเก่งมากฮะทำไมอ่ะดูธรรมชาติใช่ไหมทำมืออย่างนี้ด้วยนะคะสวัสดีเจ้าหัวใจทำมืออย่างนี้ด้วยนะเจ้าหัวใจอ่ะไม่มีอะไรฝากละเดี๋ยวต้องไปมีรายการต่อวันนี้คือเป็นโปรแกรมสำคัญใจหายไหมคืนนี้จบแล้วใจหายเอาเป็นร้องไห้สู้ๆเศร้าฮะยังจะร้องไห้อยู่เลยรู้สึกเศร้าจบเหมือนกันใจหายแฟนตอนรับเที่ยวนี้ก็อยากให้คนดูเยอะๆค่ะครับเราได้เห็นพัฒนาการใช่ไหมแต่ละวิกที่ผ่านไปใช่แต่ละวิกก็มีความเข้มข้นเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันต่างคนดูด้วยใช่คนมันก็จะพีขึ้นใช่มันก็จะเหมือนแบบอารมณ์แบบเอ้ยกำลังดีแล้วอ้าวแย่อีกดีขึ้นอะแย่อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหมือนแบบไปโบล่านิดนึงแต่สนุกมากค่ะใครที่ยังไม่เคยดูนะคะก็ลองเข้าไปเปิดใจดูว่าทำไมคนถึงติดตามแบบชอบดูใจซ่อนรักคือต้องเข้าไปดูแล้วถึงจะรู้เราไม่เคยคาดที่หรอกว่าอย่างผมเนี่ยเคยคาดที่จะดูละครแนวนี้ไม่มีทางเสร็จโดนตกไปแล้วตกไปเรียบร้อยแล้วสมองไหลแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูกันคืนนี้น้องใบมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะป่ะค่ะให้น้องอมพูดบ้างอ๋อเปล่าไม่มีอะไรฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยไหมคะอ๋อ
หนูค่ะคืนนี้นะคะเจอกันค่ะ EP สุดท้ายค่ะคืนนี้นะคะเจอกันค่ะ EP สุดท้ายค่ะใจสตางค์นะคะละครมันมีไหมไปไหนเขาไปรายการอะไรต่อของใครของใครของไลฟ์ PS 3ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวน้องเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้ขอบคุณมากแสดงความยินดีค่ะยินดีแล้วหวังจะได้รอดูผลงานเรื่องต่อไปค่ะเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ทำไมมองตาพี่น้ำตาลื้นไม่อยากจะง่วงนอนอะไรนะก็ยังอยากอยู่กับพี่ใช่ยังอยากอยู่เลยไม่อยากจากไปอยากอยู่กับพี่ยศตายละน้องว่าเป็นไรพี่จัดรายการไม่ได้แล้วค่ะอย่างเงี้ยฮะค่ะส่งท้ายสักนิดหนึ่งค่ะทำทีแบบตอนจบจะเป็นไงเราก็ไม่รู้นะครับภาพที่ปิดท้ายก็แล้วกันพูดไม่ถูกมันตื้นตันมันก็แสดงออกซึ่งกันและกันและลาไปตรงนี้สำหรับกรณีของใจซ่อนรักแล้วเดี๋ยวคุยข่าวกันต่ออีกนิดหน่อยแสดงออกการปิดท้ายดนตรีมาเช้ามาI'll be worse away.